กำลังกายพี่เบิร์ดออกกำลังกายได้ไหมคะออกครับออกกำลังกายด้วยวิธีไหนครับเจลแอโรบิกครับแอโรบิกไม่พองด้วยใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยนอกจากออกกำลังกายแล้วยังไงแนะนำเรื่องได้ทำอะไรอีกคะทำงานบ้านได้ด้วยกันไม่ให้อยู่ว่างและทำกิจกรรมประจำนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพทั่วไปเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารนะคะก็ดูแลสุขภาพเหมือนคนทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าหนึ่งจะต้องออกไปหาคนอื่นไม่ให้อยู่ไม่ให้ขังตัวเองคือเวลาวันพระ8ค่ำ15ค่ำนะคะคือให้ไปที่วัดน่ะไปที่วัดเพราะว่าจะต้องเจริญศีลภาวนาไงภาวนาค่ะทีนี้พอเสร็จจากนั้นก็จิตก็ดีขึ้นพอนำออกกำลังกายแล้วแกก็มีชีวิตที่ว่าขึ้นแต่ดีขึ้นกว่าเก่าตั้งเยอะรู้สึกดีใจครับเห็นเขาสบายใจขึ้นคือบอกอย่างออกกำลังกายนี่เขาว่าดีเราก็บอกเขาว่าทำให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนเร็วดีขึ้นแล้วก็หายเหงาไม่ง่วงไม่เหงาแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกผักด้วยใช่ไหมได้ค่ะครับรู้เลยฮะนี่ลุงม้วนทำเองเหรอฮะทำเองโอ้มีต้นอะไรบ้างครับมันสับปะรดนะฮะถั่วครับที่ไปกินเองและขายด้วยครับแต่นี่ถือว่าเป็นเคสที่เป็นตัวอย่างได้ดีเลยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้มาปกติเหมือนคนทั่วไปชอบร้องเพลงไหมครับร้องเพลงอะไรเป็นบ้างครับลูกทุ่งชอบเพลงยอดรักสลับใจสุเทพครับสุเทพเลยโอ้โหสุเทพเลยโอ้โหคุณว่าจะร้องได้ไหมเนี่ยสุเทพสีใสได้ไหมฮะผมมีอีกหนึ่งวิธีนะเป็นวิธีของผมเองนี่ครับใช้ดนตรีบำบัดหรือว่ากีตาร์บำบัดนะฮะแล้วก็เพลงโปรดของลุงม้วนเมื่อกี้คุยกันแล้วนะครับบอกว่าเป็นเพลงสุเทพวงศ์กำแพงเขาบอกว่าชุมชนช่วยกันนะฮะวันนี้มาช่วยกันร้องเพลงให้ลุงม้วนกันดีกว่าใครร้องได้มาช่วยกันครับว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตแหมพิธีกรของเราก็เสียงดีใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเคลิ้มกันทั้งคนร้องและคนฟังงั้นเราก็ปล่อยให้พวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและเสียงเพลงแล้วค่อยกลับมาพบกับภารกิจสุดท้ายกันในช่วงหน้าครับรักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉันฉันอ้วนเธอจะรักฉันอยู่ไหมผู้ชมครับวันนี้ผมได้ไปร่วมทำภารกิจนะฮะกับเจ้าหน้าที่ของรพสต.อรพิมพ์นะตลอดทั้งวันเลยพูดได้คำเดียวเลยว่าเหนื่อยครับแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนยังยืนยันกับเรานะว่าจะยังคงปฏิบัติภารกิจแบบนี้ต่อไปเพื่อชุมชนที่รักครับเอาล่ะช่วงนี้นะฮะผมมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับชุมชนอย่างมากเลยนะครับคนนี้จะเป็นใครไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับกับเจ้าหน้าที่หัวใจทองคำช่วงเจ้าหน้าที่หัวใจทองคำค่ะคุณป้านะคะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะถึงแม้เสาร์อาทิตย์ก็ยังมาทำงานค่ะมันมาเยี่ยมชาวบ้านเป็นประจำค่ะเป็นที่รักของชาวบ้านและก็ชาวบ้านก็รักแกมากครับแกทำงานละเอียดรอบคอบท่านมีการวางแผนงานจัดการได้ดีเยี่ยมค่ะคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสุขภาพและชุมชนดีเยี่ยมเราไปฟังเสียงยืนยันนะครับของชาวบ้านตำบลอรพิมพ์นะที่มีความประทับใจและขอโหวตมอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่หัวใจทองคำให้กับหมอแพรวหรือคุณปราณีประภัยวัชรพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรพิมปัจจุบันทำงานมาเป็นเวลา30ปีหมอแพรวปฏิบัติงานด้วยความรักและด้วย